พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครั้งที่1ทับ2562เมื่อวันที่29เมษายน2562ณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบวาระที่สำคัญต่างๆได้แก่การพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาทิการยกเลิกและทบทวนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการทั้ง6คณะซึ่งเป็นกลไกที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน